Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอความสันติสุขจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกๆท่านนะครับก็ดีใจนะครับก่อนอื่นก็ขอคารวะแด่อาจารย์อะไรนะอิบรอับดุลรอฮีมด็อกเตอร์ดูสิอาจารย์มุสตอฟาแล้วก็ เรียกบังเฉลิมนะครับอันนี้เป็นศักดิ์พี่ชายนะครับแล้วก็ทุกท่านนะครับจริงๆแล้วนะครับวันนี้ผมเนี่ยนึกหัวข้อไม่ออกก่อนที่จะเข้าเรื่องราวตามหัวข้อเมื่อวาน4งานพี่น้องรู้ไหมออกจากบ้าน 9:30 นเข้าบ้านเที่ยงคืนวิ่งงานออกจากงานนี้เข้างานนี้วันนี้3อันเนี้ยอันที่3จนกระทั่งว่าจะพูดเรื่องอะไรนะครับแต่เวลาย้อนไปดูอาจารย์มุสตอฟาอุ้ยยังสู้แล้วซุปจะไม่สู้ได้ไงเมื่อฟ้ายังสู้ฉะนั้นก็นั่งรอจริงๆจะหนีแล้วเพราะว่าในกติกายาซีนนี่บอกให้พูดบ่ายโมงถึงบ่ายสองแล้วนี่มันบ่ายอะไรไปแล้วคราวนี้บาบอใหญ่มาอ้าวเราก็ต้องให้นั้นพี่น้องครับจงขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆนะคนที่นั่งที่นี่ทั้งหมดไม่ใช่ง่ายๆนะถ้าอัลลอฮ์ไม่เรียกร้องมีกี่คนที่อายุรุ่นนี้ต้องกวายเปหลานอยู่ที่บ้านมีกี่คนที่หลังไม่ค่อยดีต้องนั่งอยู่ที่บ้านแต่เรานี่อัลลอฮ์เลือกขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆหัวข้อบอกว่าจะให้พ่อแม่รอนานอีกแค่ไหนผมบอกพี่น้องเลยนะครับว่าอัลลอฮ์บอกร้องจากการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์คือป๋ากรรมะเราทำดีกับป๋ามะเราขนาดไหนพี่น้องรู้ไหมใครคนที่อุ้มท้องเรา9เดือนทำไมนบีถึงบอกว่ามีชายบางคนหนึ่งมาถามนบีว่าฉันจะทำดีกับใครนบีบอกมะคุณถามครั้งที่สองฉันจะดีกับใครมะคุณถามครั้งที่สามฉันจะทำดีกับใครอันดับแรกมะคุณนบีเด่นสามอันที่สี่ป๋ามาอันที่สี่พี่น้องรู้ไหมเก้าเดือนนี่คนเคยมีลูกกันแล้วนี่เคยมีลูกยังอาจารย์ยังไม่มีเลยผัวยังหาไม่ได้เลยไอ้ที่ได้มาไม่ได้เรียกผัวมันไปแล้วเนี่ยมางานนี้แหละมาเลเลไม่รู้ว่าอาจารย์มุสตอฟาจะเห็นดีเห็นงามหรือเปล่าด็อกเตอร์ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะอีก2งานอันนี้คือด็อกเตอร์รอฮีมพ่วงสิริหล่อด้วยรวยด้วยใจดีด้วยครบเลยนะครับพี่น้องมาเราอุ้มท้องเรา9เดือนหลังจาก9เดือนไอ้ตอนจะออกอะเราตัวเล็กๆรออัลลอฮ์มะกับเบงไปสิไอ้หมอตำแยบอกไงเบงเอ้ยเบงอืดยกสิใครรุ่นหมอตำแยโอ้โหนี่รุ่นโรงพยาบาลเหรอเนี่ยมะผมมีลูก10คนหมอตำแยตลอดผมซักผ้าเลือดน้องคนสุดท้องไม่มีใครเลยผมกับหมอตำแย2คน
มาผมออกลูกผมเนี่ยอยู่ข้างล่างหมอตำแยอยู่ข้างบนหมอตำแยก็มาผมชื่อแม่แม่เอ้ยแบงแม่แบงพวกโรงพยาบาลไม่รู้หรอกเบ่งเป็นยังไงแม่เอ้ยแบงแบงไปอืดอืดก็แวกออกมาผมนี่เป็นคนซักผ้าเลือดหมอตำแยโยนมาแล้วหนึ่งผืนไอ้เราก็ปิดจมูกในคลองอ่ะผ้าเป็นสิบสิบผืนกับผ้าเลือดอ่ะต้องแกว่งในคลองอ่ะเพราะไม่มีใครเหลือผมกับหมอตำแยสองคนไม่มีใครอยู่บ้านเลยเอาละสิเราก็เอาซักผ้าเลือดซักแล้วต้องเอาไปตากอัลลอฮ์พี่น้องนี่9เดือนออกก็ลำบากแต่เวลาออกมาแล้วแทนที่จะสบายเหรออัลลอฮ์พี่น้องต้องมาเลี้ยงจนกระทั่งอายุ5ขวบ3ขวบ10ขวบ15ขวบพี่น้องรู้ไหมไอตอนเล็กๆอ่ะเดี๋ยวมันร้องเวลามันปวดท้องอ่ะผมมีลูกผมเคยอุ้มทั้งคืนเลยโอ้โหมันไม่ยอมหลับมันก็ร้องมันเป็นอะไรวะเนี่ยร้องทั้งคืนเราก็เลาแวกแวกแวกชักโมโหแล้วจะบิดหูก็ไม่ได้มันไม่รู้อารมณ์มันก็ร้องอยู่นั่นแหละไอ้เราก็เป็นอะไรปวดท้องเบามหาหิงทาสะดือทาสะดือเสร็จแล้วมันก็ไม่เงียบเอ๊ะมันเป็นอะไรของมันเอานมนมก็กินไม่เงียบอีกแล้วเวลาจะวางแอะอุ้มเวลาอุ้มเห็นมันจะหลับจะวางเบาะแอะเป็นทางนั้นทางนั้นอาจารย์เฉลิมก็เป็นหรือใครไม่แอะอัลลอฮ์พี่น้องกว่าจะโตเวลาโตมาผมถามเลยครับครั้งสุดท้ายที่นั่งอยู่ที่เนี่ยที่พ่อแม่ตายอยู่ในกุโบไปเยี่ยมนานหรือยังไปเยี่ยมนานหรือยังเอาคนที่กุโบก่อนจะให้มะรอนานอีกสักแค่ไหนมะนอนอยู่รอที่กุโบเคยไปสลามไหมเคยไปสลามไหมวันศุกร์นี้อัสสลามุอะลัยกุมมะได้ยินอ๋อคอดียาฉันมาแล้วคอดียามาแล้วชื่นใจเดินไปที่กุโบอัลลอฮุมมักฟิรลีซุนูบีวะลิวาลิดายะวะฮัมฮุมากะมารับบายานีซอกีรอเคยไหมลูกคนอื่นเขาไปเยี่ยมมะเรานอนอยู่ที่กุโบนะรอเรานะครับมะเรารอเรานะเราไปเยี่ยมมะยังที่กุโบนบีส่งเสริมให้ไปเยี่ยมกุโบแต่เรากลับไปเยี่ยมวันอีดนบีให้ไปเยี่ยมกุโบนบีบอกกุนตูนะฮัยตุกุมอันซิยารอติลกุบูรอะลาฟะซูรูฮาฟะอินนะฮาตุซักกิรุนเมาตอนประกาศศาสนาอิสลามใหม่ๆนบีไม่ให้ใครไปกุโบเลยเวลาอีหม่านมั่นคงซอฮาบะห์มีอีหม่านมั่นคงแล้วนบีบอกต่อไปนี้พวกเจ้าจงไปเยี่ยมกุโบนะฟะอินนะฮาตุซักกิรุนเมาเพราะมันจะทำให้นึกถึงความตายลองดูสิครับที่อยู่ที่เนี่ยล่าสุดที่ไปให้สลามกุโบป๋าหรือมะหรือแชร์ที่ตายไปแล้วเนี่ยนานหรือยังนานหรือยังเราไปร้านบิงซูทุกอาทิตย์เราไปร้านเนื้อย่างทุกอาทิตย์เขตมินบุรีหนองจอกคูขวารู้ทุกร้านแต่เวลาจะไปกุโบโตเซียกุโบเมาะฉันอยู่ตรงไหนไม่เสียใจเหรอครับถ้าวันหนึ่งเราตายแล้วลูกเขาทำแบบนี้ล่ะเขาไม่ไปเยี่ยมเลยเราต้องนั่งรอนอนรออยู่ที่กุโบน่ะ
อีกกี่วันอีกกี่เดือนกว่าจะถึงวันกิยามะห์อีกกี่วันเนี่ยมะเรารอเราอยู่นะมะกำลังรออยู่มีหลายคนลืมกูบอมะอยู่ตรงไหนวะเนี่ยไม่เคยไปนานสุดท้ายถามโตเซียน่าเกลียดไหมกูโบมะมีแค่กูโบเดียวสุดท้ายเราจำกูโบมะไม่ได้ต้องพึ่งโตเซียแล้วเราจะเป็นลูกแบบไหนฉะนั้นวันนี้แค่ในกูโบถ้าวันนี้เราลืมมะเราวันต่อไปตาเราลูกมันก็ลืมเราลืมเราลูกจะไม่ไปเยี่ยมเราหรอกแล้วไม่รู้จะดูอาให้เราหรือเปล่ากี่ครั้งหลายคนนะครับพี่น้องมะเฝ้าบ้านนะตัวเองลูกไปเดินห้างมะเฝ้าบ้านตกมืดลูกไปร้านเนื้อย่างมะเฝ้าบ้านนะพี่น้องกี่ครั้งแล้วที่มะต้องกลายเป็นยามเฝ้าบ้านกี่ครั้งเราเอาลูกไปร้านผมเห็นจัดตะเกียบเอาเนื้อเดินให้ลูกนึกถึงมะซื้อของมาฝากมะมะขนมปังสังขยาอยู่ในครัวนะพี่น้องรู้ไหมนึกสิเอาขนมปังสังขยามาวางในครัวแล้วบอกมะอยู่ในครัวนะแต่ลูกตัวเองไปนั่งที่ร้านนี่จัดให้เรียบร้อยเลยลูกแบบนี้คือลูกดารากอที่ภาษามาลายูเขาเรียกจันไรนั้นวันนี้ชีวิตของพวกเรามะเราคือคนสำคัญที่สุดอัลลอฮ์บอกว่ากอดอรับบุกะอัลลาตะบุดูอิลลาอียาฮูวะบินวาลิดัยนีเอียซานาหลังจากอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์แล้วสิ่งรองลงมาคือดูแลพ่อแม่ให้ดีที่สุดครั้งสุดท้ายที่ซื้อผ้าถุงให้มะกี่ปีแล้วครั้งสุดท้ายที่ซื้อรองเท้าให้มะกี่ปีแล้วไปดูรองเท้าลูกมีเป็นตู้รองเท้าลูกมีเป็นตู้แต่รองเท้ามะอีแตะนันยางพี่น้องดูนะดูไปดูผ้าถุงมะไหมผืนใหม่ๆเนี่ยมีไหมเสื้อกะหิ้วตัวเนี่ยที่แม่ใส่สิบปีแล้วลูกเปลี่ยนทุกเดือนแอปทุกวันโทรศัพท์อยู่ขึ้นมาแอปแล้วป้าป้ากลัวไม่ทันเคยแอปผ้าถุงร้านบาบุสลามให้มะไหมล่ะลองนึกนะครับจะมีใครสำคัญเท่ามะแต่เราให้ความสำคัญแบบนบีบอกหรือเปล่าภรรยาเราลูกเรานอนดีคนบางคนน่ะมะนอนพัดลมแต่ตัวเองนอนแอร์ลูกนอนแอร์ตั้งแต่เด็กมะนอนพัดลมมะบอกลูกมะไม่ชอบแอร์อ้าวโอเคจัดพัดลมมะเคยพูดเปล่าไม่ชอบแอร์แม่บางคนนอนมุ้งนอนมุ้งหมอนมะเคยซักให้เขาหรือเปล่าทีของลูกเสื้อรีดให้ใส่น้ำยาอาบกีบคนเป็นแม่จะทำอะไรได้ล่ะเอ้ยไม่ต้องรอกไม่ต้องรอกผมเล่าให้พี่น้องฟังนะเอามะผมเป็นตัวอย่างผมซื้อของไปมะผมจัดองุ่นโลละ300บอกมะนี่องุ่นโลละ3ซื้อมาทำไมซื้อมาทำไมมันแพงโอ้ยนั่นเลยตาหน้าเราเขากลัวเราจะหมดตังค์แต่เวลาผมกลับบ้านยังไม่ทันขับรถเลยปากซอยเลย
เอาองุ่นไปโชว์ข้างบ้านแล้วนี่มึงลูกซื้อองุ่นไม่มีเม็ดมึงเคยกินหรือเปล่าดู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 พี่น้องดูนะเอาไปโชว์แล้วนี่มะโตภูพี่น้องรู้ไหมอย่าให้ภรรยาอิ่มแต่มะเราไม่อิ่มพี่น้องแม่ทำได้ทุกอย่างเพื่อลูกลูกสมัยนี้มะพูดอะไรไม่ได้เลยใส่มะไม่รู้มะอยู่เฉยๆแต่หน้ามะอยู่เฉยๆมะนี่ถูกดุตลอดเอ่ยอะไรหน่อยมะโง่เลี้ยงลูกมาจนจบปริญญาตรีมันว่ามะมันโง่พูดหน่อยมันหนีไปอยู่อพาร์ตเมนต์อยู่บ้านไม่ไหวแล้วเบื่อมะบ่นจังเลยพี่น้องรู้ไหมเนี่ยลักษณะชาวนรกวันหนึ่งมีครอบครัวหนึ่งพาลูกไปเยี่ยมแม่ที่คลองนอกคนเป็นโต๊ะก็บ่นเอ้ยพวกเอ็งยายนั่นนี่อันนี้ไอ้หลานก็ไปบอกแม่มาโต๊ะเนี่ยบ่นจังเลยไอ้ลูกแทนที่จะเข้าข้างแม่เปล่ามาอะไรล่ะหลานมาทีก็บ่นจังเลยเอาล้อทีหลังไม่ต้องมาแล้วดูสิแม่ดุหลานไม่ได้เลยแม่ดุหลานไม่ได้แล้วปล่อยให้ป่ะไม่ต้องมาละโต๊ะมืออะไรก็บ่นจังเลยโต๊ะมึงนี่อะไรก็บ่นจังเลยเนี่ยคนแบบเนี้ยไม่ได้ดีหรอกฉะนั้นพี่น้องรู้ไหมมีหลายคนเราเคยซื้อทองให้มะไหมเคยซื้อทองให้มะไหมแต่ลูกเราค่าเทอมเท่าไหร่เราสู้ใจขาดถามว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนหรอกไม่ชอบทองอ่ะผมทดสอบกับมะผมมะนี่ให้ทองหนึ่งเส้นอล้อใส่รูปอยู่นั่นแหละดีใจซื้อจี้ให้หนึ่งอันดีใจอล้อรูปมารูปไม่พอบาปกันทั้งครอบครัวเลยไปแล้วข้างบ้านมาโว้ยมึงดูลูกกูซื้อให้เนี่ยมึงดูสิเนี่ยมันหนาเหมือนกันนะโว้ยเห็นไหมพี่น้องแล้วเราล่ะแล้วเราล่ะให้อะไรกับแม่เราบ้างมะกินปลาทูกับข้าวตั้งแต่เช้ายันเย็นก็ยังกินอยู่แต่ลูกเราล่ะเช้ามาโจ๊กกลางวันมาไส้กรอกกลางคืนมาไข่ดาวเราทำให้ตลอดเราเคยทำให้มะเราแบบนี้ไหมพี่น้องอย่าลืมนะครับผมเคยเห็นหลายคนผ้านุ่งของพ่อแม่เนี่ย10 ปีแล้วยังต้องนี้แหละเสื้อกับตัวนี้แหละแต่ลูกตัวเองเอาหลอไปดูดิของลูกอย่างเดียวเป็นตู้ของภรรยาอย่างเดียวเป็นตู้ลูกอยากจะอะไรได้ลูกป่วยออกรถล้อฟรีพี่น้องรู้ไหมลูกป่วยกลางคืนออกรถล้อฟรีมะป่วยมะมียาพาราปะล่ะให้มะกินยาพารากินยาพาราไม่พอมะอาการไม่ค่อยดีมะเดี๋ยวนั่นละกันเดี๋ยวจะออกไปซื้อยาให้เดี๋ยวออกไปซื้อกับข้าวเลยเดี๋ยวแวะซื้อยาให้ทีลูกพี่น้องออกรถล้อฟรีกลางคืนใครสำคัญกว่ากันใครที่สำคัญกว่ากันแต่เราให้ความสำคัญมะเนี่ยนะครับจำไม่ดีเนี่ยยิ่งแก่ยิ่งเหมือนเด็กเพราะนบีบอกแล้วในกุรอานบอกไงว่ามิงกุมไมยุตะวัฟฟาส่วนหนึ่งอัลลอฮ์จะให้ตายเลยตอนแข็งแรง
วะมิงกุมมัยยุรัดดูอิลาอัรซะลิลอุมูรีลิกัยลายะลามะมิมบะดีอินมินชัยอาส่วนหนึ่งอัลลอฮ์ไม่ให้ตายหรอกอัลลอฮ์จะให้อยู่แก่หลงเลอะเลอะเลือนเล่นขี้เล่นเยี่ยวมึงเอ้ยใครเจอแม่อย่างนี้ละมึงมียังที่บ้านอัลฮัมดุลิลละบางคนอัลลอฮ์จะให้อยู่อายุยืนแต่เป็นเด็กเลยกินข้าวยังยังเล่าต่ออีกโต๊ะผมแสบมากตายไปแล้วอายุ103ปีตายบ้านผมเนี่ยบ้านมะผมอ่ะเป็นบ้านที่จะมีกระดานเป็นร่องๆใช่มั้ยบ้านคนสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีร่องโต๊ะผมมีทองอยู่บาทหนึ่งทองเขาทำร่วงซอกกระดานหาไม่เจอเขาโทษมะผมมะผมชื่อแม่แม่มึงน่ะแหละเอาไปมะผมบอกไม่ได้เอาเอ้ยมึงน่ะแหละเห็นไหมหน้าตบไหมโต๊ะผมบอกมะผมเป็นคนเอามะผมบอกไม่เอาแล้วใครจะเอาไม่ใช่มึงหากันวันหนึ่งไปเจอพี่น้องอยู่ร่วงซอกกระดานเอาเจอแล้วจะว่าไงล่ะแหมกูก็มีลืมกันได้หน้าไหมถามว่ามะผมเป็นลูกสะใภ้แล้วถูกกล่าวหาว่าลักทองอ่ะพี่น้องว่าเจ็บปวดไหมล่ะลองสิลองเจอกับแม่ผัวกล่าวหาว่าลักทองอ่ะทำไงได้ก็ต้องเลี้ยงเขาอยู่ดีนั้นถามแขกมาเที่ยวบ้านงอแสมกินข้าวยังล่ะยังเลยป๋าผมอยู่ในครัวโต๊ะมึงทำกูเสียหมดกูเพิ่งเอาข้าวแล้วก็ปลาสลิดย่างแล้วก็ตำเพื่อให้เขากินง่ายแขกมาบ้านถามว่ากินข้าวยังมันไม่ได้เอาอะไรเรากินเลยใครยังไม่เจอกับคนแก่แบบนี้ยังไม่รู้นะแล้วก็บ่นนี่พวกเรายังดีที่อัลลอฮ์ยังมาบอกว่าวามิงกุมมายุตะวาฟาบางคนพ่อแม่ยังไม่ได้สร้างความเดือดร้อนแล้วก็ตายไปวามิงกุมมายุรัดดูอิลาอัรซาลิลอุมูรีลิกายลายะละมามิมบะดีอินมินชัยอาส่วนหนึ่งอัลลอฮ์ไม่ให้ตายอัลลอฮ์จะอยู่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตถ้าวันหนึ่งเรามีแม่เป็นอัมพฤกษ์จะทำยังไงมีบางคนมีแม่เป็นอัมพฤกษ์ให้กินโจ๊กทุกวันเลยเขาชอบละโจ๊กอ่ะเขาอาจจะชอบแกงส้มไม่เคยเลยเอาแกงส้มสักช้อนหยอดใส่ปากแม่ข้าวต้มข้าวต้มโจ๊กร้านไปซื้อมา5บาทเพราะว่าไม่ต้องใส่อะไรเอาโจ๊กอย่างเดียวเอามะก็กินไปมีคนอัมพฤกษ์คนหนึ่งผมไปเยี่ยมตาเขาร้องไห้ผมอาจจะเดาก็ได้ว่าเขาอาจจะรอกินแกงส้มแต่ลูกเช้ามาก็ให้แต่โจ๊กโจ๊กอยู่ในแผ่นพัดแม่ขี้ตอนเช้านู้นมักระเบมาเปลี่ยนแผ่นพัดเอาไหมขี้แตกอยู่ในแผ่นพัดน่ะอยากเป็นไหมถามว่าจะทำไงได้ล่ะเราไปห้องน้ำไม่ได้ก็นอนแช่อยู่นั่นดิรอเขามาจัดให้นี่ไงอัลลอฮ์ยังไม่ให้เราเป็นนะดูแลแม่ให้ดีนะครับดูแลแม่ให้ดีถ้าเขายังอยู่ถ้าวันนั้นเราเป็นแบบนั้นสมมุติว่าเราเป็นอัมพฤกษ์ใครจะเป็นคนเช็ดก้นเราใครมีลูกไหมที่จะเช็ดก้นเราอ่ะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมาถามหาแล้วแม่บางคนไม่เคยไปนั่งร้านหรูๆเลยอยู่แต่บ้านปลาทูน้ำพริกถ้วยเดิมมะชอบเอ้าเอ้ากับมะชอบเขาชอบจริงหรือเปล่า
ฉะนั้นลองกลับไปนึกคิดนะครับอย่าให้แม่สำคัญน้อยกว่าลูกเรานะอูซุบิลลาห์ไม่ใช่ผมชมตัวผมหรืออะไรนะผมสั่งลูกผมเลยลูกจงรักโต๊ะกับแชร์อย่าน้อยกับย่อเด็ดขาดโต๊ะเรียกมาอะไรไปให้เร็วที่สุดไปเหมือนพ่อไปจำไว้นะวันนี้ลูกมีกินพ่อเป็นคนเลี้ยงแต่ที่พ่อมีวันนี้อัลลอฮ์นะรู้แหละว่าอัลลอฮ์ผู้ให้โต๊ะเป็นคนเลี้ยงย่อมานะฉะนั้นโต๊ะคือคนสำคัญที่สุดอย่าให้หลานขึ้นหัวแม่เราได้อย่าให้หลานเดินสะบัดก้นใส่แม่เราได้พี่น้องรู้ไหมชายคนหนึ่งเนี่ยตะวัสซุนกับอัลลอฮ์เข้าไปติดในถ้ำออกไม่ได้เขาขอต่ออัลลอฮ์ว่าโอ้อัลลอฮ์ขอให้หินที่ปิดปากถ้ำเลื่อนด้วยเถอะถ้าหากว่าฉันที่ทำดีกับมะฉันมันเป็นความดีนะที่อัลลอฮ์ขอให้หินเลื่อนหินเลื่อนพี่น้องรู้ไหมเขาทำไงแม่เขาเนี่ยชายคนเนี่ยต้องรีดนมตอนเย็นเย็นและเอามาให้แม่ดื่มมีวันหนึ่งเขานอนหลับยาวเลยรีดนมกลับมาแม่กับพ่อนอนหลับแล้วภรรยากับลูกยังไม่หลับนมเนี่ยเขาไม่ให้ภรรยากับลูกกินลูกก็บอกป๋าป๋าจะกินนมป๋าไม่ให้กินรอจนกว่าโต๊ะเองจะตื่นก่อนแล้วโต๊ะเองเนี่ยกินแล้วก็เองค่อยกินเห็นไหมความดีของเขาทำกับแม่หินเลื่อนแล้วเราอะเวลาเกิดอุปสรรคจะเอาอะไรมาตะวัสซุนกับอัลลอฮ์ลูกกับเมียรอกินนมเขาไม่ให้รอแทนที่จะไปปลุกพ่อกับแม่เปล่าให้พ่อกับแม่นอนหลับแล้วตื่นขึ้นมาเองแล้วค่อยเอานมให้กินหลังจากนั้นเพิ่งจะให้ลูกนี่บ้านเราลูกซอยเหลือโต๊ะมันอะไรลูกกินกันเต็มเลยโต๊ะมันกินอะไรกินดีไม่ดีของเหลือลูกของเหลือหลานเคยไหมจัดให้พ่อแม่ก่อนหรือกินพร้อมๆกันหลานกินแต่ก็ยังดีเออพวกมึงนะกินนะเหลือไว้ให้โต๊ะมึงมั่งนะดูผู้สิพวกมึงกินนะนะเหลือไว้ให้โต๊ะมึงด้วยนะอัลลอฮ์ดีฟ้าไม่ผ่าพูดได้ยังไงฉะนั้นวันนี้ชีวิตของพวกเรานะครับอย่าให้พ่อแม่รอเนี่ยจะให้รอนานอีกแค่ไหนเราใส่ทองเส้นละ5บาทมะใส่เส้นละเท่าหนวดกุ้งทำได้ยังไงเรามีตังในกระเป๋าเป็นหมื่นมะมีอยู่200ทำได้ยังไงคนหลายคนเออมะไม่ได้ใช้ตังหรอกไปแค่นี้ก็พอแล้วไม่มีใครหรอกไม่ชอบตังน่ะใช่ไหมอาจารย์เฉลิมทุกคนชอบหมดแหละยิ่งแก่ๆยิ่งชอบตังอาจารย์เฉลิมจะตอบได้ถึงจะมีตังก็อยากได้ตังของลูกมันเป็นความสุขทางใจแต่นี่ถ้าจนด้วยล่ะถ้าจนด้วยล่ะทำยังไงฉะนั้นวันนี้ลองถามตัวเองนะอันดับแรกมะที่นอนอยู่ที่กุโบไปเยี่ยมยังถ้ายังเย็นนี้ไปเลยบิงซูไปมาแล้วห้างไปมาแล้วเนื้อย่างไปมาแล้วนู่นร้านตรงไหนตรงไหนไปมาแล้วยังไม่เคยไปเยี่ยมป๋ามะไปเยี่ยมเลยนะครับเย็นนี้แหละขับรถไปเลยที่กุโบอัสสลามุอะลัยกุมยาอาลัดกุบูรอัลลอฮุมมักฟิรลีซุนีบีวะลิวาลิดายะวัรฮัมฮุมากะมารับบะยาสรับบะยานีซอกีรอและกลับบ้านรถก็มีนี่วิ่งไปไหนได้ทั่วเลยเดี๋ยวเชียงใหม่เฮ้ยเชียงใหม่เว้ยเชียงใหม่เว้ยเฮ้ยเพชรบูรณ์เว้ยเพชรบูรณ์เฮ้ยเขาคอเขาคอเฮ้ยบางแสนบางแสน1ปียังไม่เคยนึกถึงแม่เลยนึกเพชรบูรณ์เขาคอเขาใหญ่เชียงใหม่สตูลแต่กุโบนบีบอกให้ไปบ่อยๆเปล่าเวลาจะไปกุโบมันยาก
มันยากจะขี้เกียจขับแล้วส่งลูกไปโรงเรียนอนุบาลทุกวันเช้าไปเย็นรับเช้าไปเย็นรับกูบอกปีนึงยังไม่ไปเลยอะไรลูกแบบนี้ลูกแบบไหนนี่แม่อยู่ในกูบอยังไม่เคยเยี่ยมเลยแต่ขับรถไปส่งลูกแต่เช้าออกแล้วกลัวไม่ทันโรงเรียนเย็นไปแล้วมาอยู่กูบอยังไม่เคยเลยไม่คิดถึงเลยครับคิดถึงไหมถ้าเราไม่คิดถึงวันหนึ่งลูกเราก็จะทำกับเราแบบนี้แหละผมเห็นเยอะประคับประคองลูกเข้าโรงเรียนมองสุดสายตาแต่ไปเยี่ยมมาเอา200ไปแล้วนะทั้งที่อุ้มท้องมันมา9เดือนเลี้ยงตั้งแต่เท้าเท่าฝาหอยจนกระทั่งมีผัวได้สุดท้ายมาไปแล้วนะแต่เวลาลูกหลับตาเพิ่งจะขับรถกลับจริงไหมยาซีนจริงไหมอาจารย์เฉลิมอาจารย์เฉลิมลองบอกไม่จริงสินี่พี่น้องนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะมีการใช้กรรมมันจะมีใช้กรรมนบีบอกว่าสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์จะลงโทษที่เร็วที่สุดไม่รอถึงวันกิยามะห์ไม่รอมาถึงวันตายคือลูกที่ดารกอกับพ่อแม่อูกูกุนวาลีได้นี่เขานับว่าเป็นบาปใหญ่ลองกลับไปนะลองไปดูซิวันเนี้ยหลังจากฟังแล้วกลับไปเยี่ยมมะเลยมะสรงผืนใหม่ล่าสุดกี่ปีละเปลี่ยนแปลงเลยไปตลาดหรือวันนี้ที่ไหนเขามีงานผ้าปะเต๊ะเยอะมะอยากเอากี่ผืนเอาเลยขายทองเลยทองที่อยู่ในมือถอดไปขายมะอยากได้กี่ผืนหยิบไปไม่ให้อะมะเลือกผืนละ500มะ200ก็สวยนะไม่ต้อง500หรอกอันเนี้ยฮิญาบของแม่ผืนเนี่ยกี่ปีแล้วจนกระทั่งไปดูตะละกงมะสิขึ้นราหรือยังมันไม่ใช่ขึ้นราจานเน่าแล้วทีผ้าคลุมหัวของเราเป็นตู้อีกแล้วไปดูจะใส่ผืนไหนดีวะเนี่ยเฮ้ยผืนนี้ใส่แล้วผืนนี้ใส่แล้วไปดูของหม้อดิมีกี่ผืนไปดูของหม้อของเรานี่อย่างกระรุ่งเจ็ดสีขาวแดงเหลืองมีครบเลยของมะอัลลอฮ์สี่ปีที่แล้วผืนละ200อยู่แต่ละกองหม้อน่ะ7ปีไปดูดิราคาเลยจะเข้าเฝ้าเอาใหม่ๆให้มะเข้าเฝ้าอัลลอฮ์หน่อยไม่ใช่ไปดูตะละกงแหวกดูเคยซักตะละกงให้แม่ไหมไหนลองบอกสิครับอาจารย์ฉันซักตะละกงให้มะฉันทุกอาทิตย์เลยทีกางเกงลูกรีดมันทุกวันเคยซักตะละกงให้แม่เปล่าแม่น่ะไม่ได้ใส่กางเกงในด้วยซ้ำเรานี่ตั้งแต่กางเกงในถุงเท้าเสื้อหมวกมึกโอ้โหรีดอย่างดีมองลูกอย่างภูมิใจอ๋อหรอลูกฉันหมอและแล้วน่ารักหันไปดูแม่อ๋อหรอหุ่นดอจังเลยลองดูนะลองดูใครที่แม่ยังไม่ตายไปทำดีกับท่านแล้วอัลลอฮ์จะรักเราผมไม่รู้นะนาอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกที่ผมมีวันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าผมดูแลพ่อแม่ก็ได้ผมเล่าให้พ่อให้พี่น้องฟังนะครับพี่น้องอาจจะดีกว่าผมไม่ใช่ดีอะไรหรอกแต่ผมจะเล่าให้ฟังว่าถ้าผมเก็บเงินซื้อทองให้ภรรยาได้ผมก็ต้องซื้อให้ถ้าซื้อทองให้ภรรยา1บาทมะผมก็ต้อง1บาทให้เงินเดือนภรรยาได้
มะผมก็ต้องมีเงินเดือนอย่าให้ภรรยามีเงินเดือนลูกมีตังไปกินทุกวันทุกวันมะเราอ๋ออยู่บ้านไม่ได้ใช้อะไรให้เถอะครับเราไม่ได้ให้มะเพราะเอาตังไปใช้แต่เราเอาตังให้มะเพื่อให้มะภูมิใจมะเราไม่ได้ไปไหนกินอยู่กับเราอยู่แล้วแต่ที่เราให้ตังแม่ไม่ใช่เพื่อแม่จะใช้ตังแต่เราจะชาให้ตังแม่เพื่อแม่จะได้อุ่นใจพี่น้องรู้ไหมคนเป็นโต๊ะแชร์เนี่ยเวลามีตังอยู่ในมือเนี่ยผมเคยถามมะผมว่าเวลามีตังนี่กูมันภูมิใจตรงว่าหลานมาเนี่ยจะได้แจกหลานแจกหลานเขาไม่ได้ไปทำอะไรหรอกรุ่นเขาต้องซื้อโกเต็กอีกเหรอเปล่าผ้าอนามัยเปล่าของพวกเรารุ่นบินได้บางเฉียบของเขาพระเตียววันนี้ลองดูนะครับอย่าให้พ่อแม่เราใครที่ยังไม่เคยเย็นนี้เลยอย่ารอเดี๋ยวอาทิตย์หน้ากูไปเยี่ยมมะตายก่อนทำไงใครที่ยังไม่ได้ไปเยี่ยมมะและยังไม่ได้เอาตังไปให้มะเย็นนี้เลยถ้ามีตังในกระเป๋านะโอ้โหขับรถที่รักนั่งหน้าลูกนั่งหลังมะนั่งกระบะผมไปเจออยู่เจ้าหนึ่งถ้าผมเป็นโจรองคุลีมานะผมจะลงไปตบพี่น้องรู้ไหมลูกชายขับรถลูกสะใภ้นั่งหน้ามะนั่งแคปพี่น้องนึกไงรถกระบะมีแคปอ่ะนี่ข่าวแม่ห่ออยู่นี่บางเจ้ามาฟังบรรยายนั่งท้ายกระบะกับเสือมะบอกแม่ก็พวกเองนั่งหน้าฮะมะชอบลมเอาเสือปูให้มะเดี๋ยวมะนั่งดูไอ้ลูกชายตัวเองมันก็เอาเสือมาให้แม่ปูนั่งจริงๆลูกสะใภ้ก็เชิดงี้เลยนั่งลงมาแม่หิยาบเก่าลูกสะใภ้หิยาบไม้ใหม่มีแหวนมะไม่มีอะไรเลยต้องกำมือไว้เอาไว้ในตะละกงเดี๋ยวคนเห็นลองไปดูนะครับอย่าให้มะรอนานอย่าให้เราไม่มีสิทธิ์เข้าสวรรค์เพราะแม่อย่านะครับผมจะเล่าถึงชายคนหนึ่งชื่ออัลกอมะอัลกอมะเนี่ยมีละหมาดดีบวชดีอะไรดีแต่อัลกอมาเนี่ยในสายตาแม่เขาเรียกหลงภรรยาแม่โกรธแม่โกรธอัลกอมาวันหนึ่งอัลกอมาจะตายอัลกอมากล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮไม่ได้นบีก็งงทำไมอัลกอมากล่าวลาอิลลัลลอฮไม่ได้นบีก็ถามซอฮาบะว่าอัลกอมายังมีแม่อยู่ไหมบอกมีก็ไปตามแม่มาสิก็ถามแม่ว่าทำไมอัลกอมาเป็นแบบไหนมันดีหมดแหละละมงละหมาดมันดีหมดแหละแต่มันน่ะหลงเมียไม่สนใจฉันนบีบอกไงรู้ไหมเธอจะยกโทษให้อัลกอมาไหมไม่ยกฉันโกรธมันฉันไม่ยกหรอกเป็นเช่นนี้นบีก็บอกกับไซนาบิลันไปเอาฟืนแล้วก็เผาอัลกอมาจะขู่แม่เผาเลยเหรอถึงขั้นเผาเลยเหรออ้าวก็เธอไม่ยกโทษให้จะปล่อยไว้ทำไมยกก็ได้ยกก็ได้ยกโทษเห็นไหมความเป็นแม่นบีก็บอกอัลกอบิลานไปดูสิอัลกอมากล่าวแล้วรอดได้ยังเวลาแม่ยกโทษอัลกอมากล่าวลายแล้วรอดได้นั่นแหละพี่น้องฉะนั้นอย่าให้แม่โกรธในใจนะแล้วพวกที่กระทืบเท้าดังๆหุ้ยมะไม่รู้หรอกมะไม่เข้าใจหรอกเนี่ยพวกเนี่ยชาวนรกอย่าเป็นแบบนั้นนะครับเราก็เหมือนกันรีบกลับไปทำดีกับพ่อแม่ให้มากที่สุดบางคนเดือนหนึ่งไปเยี่ยมมะครั้งหนึ่งให้ตังค์200ซื้อองุ่นมีเม็ดไปให้กินเอาของดีๆหน่อยปลาทูมินเนี่ยตัวอะไรใหญ่ๆหน่อย
ม่ใช่3เข่ง10มะชอบลองดูลองดูแล้วก็รู้นะครับว่ามะชอบแบบไหนมะเคยกินปูไหมเคยแงะปูให้มะกินไหมซื้อกุ้งตัวใหญ่ๆให้ลูกให้มะมั้งไหมลองดูนะครับเราหมดไปก็เยอะแต่อย่าเห็นแม่เหมือนแมวเปอร์เซียเป็นมะเราก็กินไปบางคนแมวป่วยวิ่งเลยแมวป่วยไปหาหมอขนาดแมวแต่แม่ป่วยพาราพอดูลูกป่วยไม่รู้เป็นอะไรไปแล้วคลินิกโรงพยาบาลรัฐก็ไม่เอารอนานแต่มะไปดูพี่น้องกี่บ้านแม่ต้องนั่งรอยันเที่ยงแต่เวลาลูกตัวเองไปคลินิกนี่ก็บอกอยู่แล้วไม่ใช่ชาวสวรรค์หรอกผมไปโรงพยาบาลมาเนี่ยวันหนึ่งผมไปโรงพยาบาลน้องจอกตอนแรกผมก็ไม่กล้าไปหรอกอายเป็นโต๊ะครูมีชื่อเสียงไปโรงพยาบาลน้องจอกได้ไงไปเว้ยเบาหวานมันต้องกินยาเยอะอ๋อผมไปเจอโต๊ะแก่ๆนั่งงองอยู่ที่โรงพยาบาลมะรออยู่นี่นะลูกไปแล้วเดี๋ยว5โมงมารับนะมะอย่าไปไหนนะอ๋อพี่น้องดูแต่เวลาลูกมันเดินเข้าคลินิกเป็นว่าเล่นเลย500 1,000ไม่มีปัญหามะไปกินยาฟรีเถอะมะมีบัตรทองไปดูแก่ๆนั่งรองงอยู่เงี้ยแล้วไปเจอกับนางพยาบาลใจร้ายโรงพยาบาลพวกเนี้ยส่วนใหญ่นางพยาบาลจะใจร้ายนั่งตรงนี้นะนั่ง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 โอ้ยมันดุคนแก่แต่มันก็น่าดุแหละคนแก่ก็เสจริงไหมแล้วก็โต๊ะไปก็เสไอ้ลูกๆ ก็ปล่อยไปแล้วมะนั่งรอดูพี่น้องนี่ก็รู้อยู่แล้วว่าแบบนี้มันใช่ที่ไหนอย่าลืมนะครับมะเราคือผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดมะเราคือผู้ยิ่งใหญ่แล้วคนเป็นแม่เนี่ยมันมีอยู่โรคหนึ่งกลัวลูกหมดตังค์ไม่ต้องรอเดี๋ยวมะกินยาก็หายแล้วไม่ต้องไปโรงพยาบาลแพงนะมาโรงพยาบาล นี่แหละนี่คุณเป็นแม่ไอ้ลูกแม่มันก็จัดให้ดังใจมาชอบน้องจอกใช่ไหมเอาเลยมาชอบใช่ไหมอ่ะจัดให้ผมเห็นนั่งรอแต่เวลาลูกป่วยไปแล้วคลินิกยังตาม700 1,000มากินยาฟรีกันแล้วกันแล้วกี่วันน่ะพี่น้องมาตั้งแต่เช้ามืดกลับถึงบ้านเที่ยงมะก็นั่งแล้วก็เก้าอี้มันหน้านั่งเลยน่ะอลอมะเราเนื้อก็น้อยที่ตูดกี่โมงนะ4โมงเย็นพี่น้องดูแล้วมะเราตูดนั่งมานานแล้วจนกระทั่งด้านแล้วก็มานั่งอยู่งั้นแหละโอ้ยจะพูดอะไรก็ไม่ได้ลูกมันจัดให้พี่น้องนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและภาพแห่งความเป็นจริงแล้วเราจะเข้าสวรรค์ยังไงเราจะเข้าสวรรค์ยังไงดูนะลองไปดูเถอะครับผมเห็นมาเยอะแล้วที่น่าสงสารที่สุดคือพ่อแม่นอนมุ้งแต่ลูกนอนแอร์ธรรมะบอกลูกมะถูกแอร์ไม่ได้มะถูกแอร์ไม่ได้เอาว่าไปยังไม่เคยถามเลยยังไม่เคยถามเลยสุดท้ายเป็นไงมานอนไปดูที่นอนมะกับที่นอนลูกเหมือนกันไหมไปดูเถอะนี่ก็รู้อยู่แล้วนั้นวันนี้เราอยากจะเป็นลูกศรัทธาต้องถามนะครับว่าคนที่เขาเจริญรุ่งเรืองลูกที่ดีเนี่ยเขาทำกันแบบไหนลูกที่ดีเขาทำกันแบบไหนผมเคยดูโฆษณาอยู่ตัวหนึ่งในโทรทัศน์
ผู้ชายคนนี้เป็นครูที่เก่งมากใครเคยดูบ้างโฆษณาที่แม่ทั้งขี้ทั้งเยี่ยวทั้งอะไรสารพัดเขามาสอนหนังสือเขาไม่ยอมไปสอนที่อื่นที่เงินเดือนเยอะๆเขาอยากอยู่ใกล้แม่เขาและเขาก็มาโรงเรียนช้ามาอะไรจนกระทั่งวันหนึ่งเขาพาแม่มาโรงเรียนเวลาแพ้มาถึงโรงเรียนแล้วพี่น้องรู้ไหมเด็กก็ไปบอกกับม้าว่าไปบอกกับพ่อแม่ว่าครูไม่ค่อยสอนหนังสือเลยมาดูแลม้าแม่ตัวเองคนเขาก็มากันผู้ปกครองก็มาประท้วงให้ไล่ครูออกครูใหญ่เรียกประชุมเลยผมจะไล่เขาออกถ้าพวกคุณต้องการแต่ก่อนจะไล่เขาออกผมขอเล่าให้ฟังว่าครูคนนี้เขาไม่ได้อยากมาสอนโรงเรียนที่นี่หรอกหลายโรงเรียนต้องการเขาเพราะเขาเป็นครูที่เก่งมากแต่ที่เขาต้องสอนที่นี่เพราะเขาจะดูแลแม่เขาได้เพื่อจะดูแลแม่ได้เพื่อจะใกล้ชิดแม่ถ้าไอการรักแม่ดูแลแม่ขนาดนี้มันทำให้พวกคุณเสียผลประโยชน์ผมจะไล่ครูคนนี้ออกจากโรงเรียนทำไงลูกเห็นแม่ครูวิ่งไปอยากให้ลูกเราทำกับเราแบบนี้ใช่ไหมวันที่เรามึนหัวไม่มีใครอยู่กับเราเลยเราจะเอาแบบนั้นใช่ไหมล่ะอย่าลืมนะครับเรายังลุกไปล้างก้นได้วันใดที่เราลุกล้างก้นไม่ได้เราต้องนอนอยู่นึกภาพสิหลับหลับตาว่าปวดท้องขี้แล้วไปส้วมไม่ได้อะไรจะเกิดอยากกินแกงส้มแต่ลูกเราพูดไม่ได้ปากเบี้ยวอยากกินแกงส้มพูดไม่ได้ลูกก็ใส่โจ๊กเข้าไปวันนี้กะโจ๊กพรุ่งนี้กะโจ๊กกูน่ะโตมากับแกงส้มโจ๊กน่ะกูไม่เคยกินมึงก็จัดแต่โจ๊กให้กูนั่นแหละได้แต่นึกปากก็ทำไงลองนึกนะครับเรายังไม่เป็นเรายังไม่เจอไม่มีปัญหาแต่ถ้าอัลลอฮ์ให้เจอล่ะมีหลายคนเจอแบบเนี้ยโต๊ะผมตายอายุ103ปีเข้าส้วมได้กินข้าวได้แค่บ่นว่าลืมทุกเรื่องแหละยกเว้นเรื่องตังค์ไม่ลืมจำเรื่องอื่นป๋าผมซื้ออะไรให้นะผมเป็นลูกบางทีผมยังหมั่นไส้เลยโต๊ะผมอ่ะแต่ก็ต้องอดทนป๋าผมให้กินอะไรอะไรนะแขกมาบ้านง้อกินไม่ได้กินเลยหิวหิวแล้วก็พูดด้วยนะนั่งสารผอมล่ะหิวหิวเขาก็ไปคุยกันดิไอ้บังไม่ได้เอาอะไรให้ง้อเสมกินเลยว่ะแล้วนึกดูดิป๋าผมไปได้ยินมาชาวบ้านบอกว่าป๋าผมไม่ดูแลโต๊ะผมแต่เรื่องตังค์จำตลอดตังค์กูจำได้เนี่ย 3,000 แล้วนะกูเก็บไว้คนนั้นให้ใครเอาไปไหนเข้าไปไหนแต่เวลากินอะไรไม่เคยจำใครยังไม่เคยเจอแบบนี้ยังไม่รู้หรอกถ้าใครเคยเจอพ่อแม่หลงเลอะเลือนและจะรู้โอ้โหให้เลิกยังให้เลิกยังอันนี้บางอาคมสร้างมัสยิดอันวาริสุนนะสร้างให้ก่อนยังไม่เอาตังค์มีตังค์เมื่อไหร่ค่อยให้กะกิยามัตแหละกับผมเลยฉะนั้นให้พวกเราได้รู้เลยนะครับว่าอย่าให้พ่อแม่รอนานนะทองที่มือไปขายเถอะครับเอาไปดูแลพ่อแม่ให้สบายจี้ที่มีเอาไปขายเถอะครับแต่ถ้าขายไม่ได้พ่อเป็นจี้เขมรกันแล้วกันไปนะครับนั้นอย่าให้พ่อแม่รอนานนะพ่อแม่คือคนสำคัญที่สุดในโลกพ่อแม่คือคนสำคัญที่สุดในโลกดูสิแค่เอานมให้แม่กินอยู่ครั้งหนึ่งทำดีในครั้งนั้นอัลลอฮ์ขอให้หินมาเลื่อนหินเลื่อนเราเคยทำแบบนี้ไหม
้าเราเคยวันหนึ่งเวลาเราเจออุปสรรคโอ้อัลลอฮ์ขอให้รถฉันเนี่ยมันดับขอให้สตาร์ทติดด้วยเธอสิ่งที่ฉันเคยซื้อปลาทูมินตัวละ50บาทให้เหมาะฉันกินอาจจะได้ก็ได้ลองทำดูแล้วก็เหมือนที่บอกแหละครับเราไปเยี่ยมมะครั้งสุดท้ายวันไหนเนี่ยเดี๋ยววันนี้เลิกไปเลยใครที่ยังไม่เคยไปนึกถึงมะฉันขอโทษแต่ไม่ต้องบอกงั้นนะไปอัสสลามุอะลัยกุมยืนขอดูอานานาและกลับบ้านเดี๋ยวไปใหม่ลองเปลี่ยนใหม่สิลองเปลี่ยนใหม่มะที่ไม่เคยกินอะไรลองพี่น้องรู้ไหมที่ผมไม่ได้เล่าคนอื่นที่เล่ามะไม่ใช่ว่าเล่าเพื่อว่ามะผมดีหรืออะไรนะพี่น้องรู้ไหมมะผมโกรธผมเมื่อ 2-3 วันที่แล้วผมดูแลมูลนิธิดูแลสถานีผมเอาเงินไปแจกที่นั่นเอาไปแจกที่นู่นจะไปใต้ไปที่นู่นหลายที่มะผมดูโทรทัศน์มะผมร้องไห้ร้องไห้ตรงไหนเออแล้วเขาก็ไม่บอกกับผมเขาบอกลูกเราไปแจกที่นู่นเนอะไปแจกที่นี่เขาอารัมภบทกับผัวเขาซึ่งเป็นป๋าผมเขาบอกว่าไงรู้ไหมเออยูซุปมันไม่ได้นึกถึงญาติญาติเราเลยมันนึกที่ไหนที่ไหนผมไม่รู้ข่าวมาเข้าหูผมไปหามะเลยมะผมได้ข่าวว่าน้อยใจอะไรเหรอมะก็ไม่ได้น้อยใจอะไรหรอกเห็นเองอะนะไปแจกจังหวัดนั้นไปแจกจังหวัดนี้ญาติมะจนๆนอนมุ้งเก่าๆหมอนก็รุ่นไหนแล้วยังไม่มีเองไม่เคยนึกเลยมะพรุ่งนี้แต่งตัวมะมีกี่คนญาติมะที่จนน่ะโอ้โหเวลาบอกเท่านั้นแหละมะผมขนลุกขนพองดีใจโอ้โหจะไปเยี่ยมญาติเขาแล้วอยู่ที่ไหนพนัสนิคมผมก็ไปไม่ถูกเอาถูกไม่ถูกก็ต้องไปเพื่อแม่มาไปนับมาเลยญาติมามีกี่หลังที่จน5หลังผมจัดชุดพร้อมตังค์ไปขับรถไปพนัสนิคมแถวอะไรไม่รู้โอ้โหกว่าจะถึงเลี้ยวอยู่นั่นแหละเชื่อไหมมะผมอะนะเอาว่างี้ดีกว่ามาเที่ยวบ้านผมมีแอร์มีโทรทัศน์มีอะไรนอนอย่างนุ่มไม่ถึงครึ่งชั่วโมงกลับบ้านละไปส่งเมาะหน่อยไปส่งเมาะหน่อยแต่เวลาบอกไปเยี่ยมญาติอ๋อหรอนั่งรถเป็นชั่วโมง2ชั่วโมง ความสุขทางใจเวลาจัดให้อ๋อหรอแค่ผมบอกเดี๋ยวนัด8โมงเช้าสุบอพี่น้องตื่นมานะอัลลอฮ์แต่งตัวไปเรียกเพื่อนบ้านมึงจะไปเปล่ามึงจะไปเปล่ามึงจะไปเปล่าไอ้คนข้างบ้านมาเล่าอัลลอฮ์อาจารย์เอ้ยมาอาจารย์มาปลุกตั้งแต่ซุบฮ์ชวนไปพนัสไปนี่ไงทำให้แม่พอใจนี่เขานี่นั่งกึมยิ้มใหญ่เลยอุ้ยลูกชายพาไปใครมาก็เล่าใครมาก็เล่ามะผม80ป๋าผม83ยังทำนาอยู่เลยป๋าผมบอกอย่าทำนาได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวกูเป็นอัมพฤกษ์อ้าวถามต่อไปละดินเอ้ยป๋าผมชื่อซอลาฮุดดีนทำต่อไปเถอะมะผมก็แม่สบายเลยนอนละดินเลี้ยงอ้วนหมองเลยฉะนั้นตรงนี้พวกเราดูให้ดีนะครับไม่ใช่การให้เงินแม่แล้วแม่ต้องใช้แม่เนี่ยจำไว้เลยผู้หญิงทุกคนนะผมไม่รู้นะ 99.9 ชอบตังจริงไหมไม่ได้ยินเลยจริงไม่จริงอีกทีสิเออถึงแม้จะไม่ได้ใช้อะไรขอให้มีตังอยู่ในมืออุ่นใจอุ่นใจอ๋อถือตังแล้วมีตังแล้วเกิมแล้วแม่จะซื้อหรือเปล่าผมให้ตังมากผมทุกอาทิตย์ผมก็พี่บอกว่าเฮ้ยมึงจะให้มะทำไมทุกอาทิตย์มะอยู่บ้านเอ้ยกูรู้ทำไมอะมะเนี่ยแสบตรงไหนรู้ไหมเวลาเขามีเงินเขาแอบไปให้ลูกคนไหนลำบากเราก็นึกว่ามะเก็บตังไว้เปล่าลูกคนไหนลำบากเอาไปยัดแล้วแอบอยู่นะนี่คือแม่
จริงไม่จริงมาผมไม่ได้ไปซื้ออะไรอยู่แต่บ้านอัลลอฮ์เวลาให้ตังนี่กึมยะซากัลลอฮ์ยะซากัลลอฮ์ให้อีกแล้วเหรอให้อีกแล้วเหรอเอาไปเถอะนะมายังใช้ไม่หมดเลยให้เอาทุกรอบเห็นไหมค่าน้ำค่าไฟผมก็ออกค่ากับข้าวผมก็ซื้อให้แต่ให้ตังค์โอ้ยให้บ่อยจังอ้าวเวลาไปอ้าวมะให้ตังค์ให้อีกแล้วเหรอโอ้โหนี่ดูผู้หญิงนี่คือธรรมชาติของผู้หญิงอย่าไปว่าอะไรเพราะมันคือธรรมชาติของเขาผู้หญิงใครมีเมียเมียรักตังค์ผัวเป็นธรรมชาติไม่รู้บ้านไหนตังหายตังไปไหนวะเนี่ยไอเราจะโทษกันไม่ได้เพราะเราไม่เห็นจิกตังผัวบาปไหมบาปหรือไม่บาปไม่บาปแต่ต้องดูด้วยนะเอาพอประมาณไม่ใช่เล่นไป 3,000 โอ้โหอย่างเงี้ยบาปนะมีผู้หญิงคนหนึ่งมาถามนบีนบีฉันรักตังผัวบาปไหมนบีบอกว่าจิกเท่าไรล่ะเอาแบบพอประมาณได้แต่ไม่ใช่โอ้โหเล่นไอเราจะบอกว่าเมียรักก็ไม่ได้ลูกวัวตังวางไว้ไหนวะเนี่ยฉะนั้นเมียจะรักเงินผัวก็ต้องฉลาดเนี่ยรักแบบฉลาดฉลาดอ่ะวันนี้ก็แค่นี้นะอย่ารอพรุ่งนี้ใครที่ยังไม่ไปเยี่ยมมะที่กุโบไซอิบนุอุมัดบอกนี่อีซาอัมไซตาฟาลาตันตาซีรินมาซะเมื่อจะทำอะไรสักอย่างตอนเย็นเนี่ยอย่ารอต่อเอ้ยเมื่อถึงตอนเย็นอย่ารอจนเช้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ากูจะไปเยี่ยมไปเลยเย็นนี่แหละครับเยี่ยมกูโบไม่มีเวลาไปเยี่ยมนะครับขับรถไปหน่อยใครที่ยังไม่เคยเยี่ยมแม่นะเลิกจากเนี่ยไปเลยบังไปกูโบมากหน่อยสิเพิ่งฟังบรรยายมาหยกหยกไปไม่ใช่ลงจากนี่บังไปกินของที่นี่หมดแล้วแวะร้านนี้หน่อยสิเนี่ยเนี่ยร้านเนี่ยกินอะไรเมื่อกี้ไปงานไม่ได้กินของหมดก่อนแทนที่จะออกจากบังกูโบเปล่าบังบิงซูตายนะครับอ้าวขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยก์